เด็กนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่คดีของคุณศรีสุวรรณนะคะในหลายๆมิติค่ะเริ่มต้นกันที่การเปิดคลิปเสียงหลักฐานการสนทนาของนายสอที่ต่อรองเรื่องเงินจากอธิบดีกรมการข้าวจำนวน 1.5 ล้านบาทกันก่อนนะคะซึ่งทีมข่าวของเราค่ะได้พูดคุยกันกับคุณดารุเดชสิริวงศ์ตระกูลเป็นทนายที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวนะคะและได้อนุญาตให้ทีมข่าวบันทึกคลิปเสียงสนทนาบางส่วนมาเผยแพร่ได้ค่ะรวมถึงแชทสนทนาบางส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้มีการติดต่อกันกับอธิบดีกรมการข้าวนะคะซึ่งเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปแรกค่ะที่ถูกระบุว่าเป็นคลิปเสียงการสนทนาของภรรยาอธิบดีกรมการข้าวกับนายจอซึ่งบันทึกไว้เมื่อ21ธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งในคลิปฝ่ายนายจอระบุว่ากว่าจะพิสูจน์ทราบมาได้ว่าเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่มันเหนื่อยแล้วมันก็มัวหมองแล้วก็มีการต่อรองเรื่องเงินกันด้วยโดยจะใช้คำว่ากิโลแทนคำว่าล้านบาทนะคะ1กิโลก็คือ1ล้านบาท2กิโลก็2ล้านบาทซึ่งในคลิปนี้จะมีการต่อรองว่าขอก่อนปีใหม่ด้วยคุณผู้ชมลองฟังค่ะเหนื่อยเรื่องนี้เนี่ยนะจะต้องล้างคราบมัวหมองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับอธิบดีหนูก็กังวลตรงนี้เหมือนกันล่ะค่ะเพราะว่าการมีเรื่องนะมันปวดหัวค่ะการมีงานทำเยอะแยะผิดถูกเนี่ยมันใช่มันก็สาระนั่นแหละแต่มันกว่าจะสู้กว่าจะต้องมันไปไกลแล้วกว่าจะพิสูจน์ทราบมันก็หลายท่านหลายตอนแล้วก็เหนื่อยกว่าจะพิสูจน์ทราบมาได้ว่าเราบริสุทธิ์ฝุดของเป็นยองใยเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็เป็นมัวหมองเพราะระดับอธิบดีเนี่ยมันนั้นผมก็เมื่อกี้ก็คุยกับน้องเขาแล้วคุยกับไอ้แล้วคุยกับอธิบดีในห้องส่วนตัวนะเขาบอกว่าพี่เจ๋งจัดการให้ผมหน่อยผมก็รีบโทรทำการบ้านทันทีรีบกลับโทรกลับไปฝั่งโน้นนะบอกว่าเขาไม่ผิดนะเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดเมื่อเขาไม่ผิดเนี่ยแต่ใช้เขาดูแลทั้งสองเนี่ยคุณนายเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไหวว่าเขาไม่ผิดไม่ไหวหรอกสองกิโลก็ตายดิพี่หนูไม่ได้ทำแบบเขาเขาไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอย่างนี้นะเขาอะยินดีดูแลตามเหตุตามผลตามสมควรถือว่าเป็นของพันปีใหม่ถ้าเป็นพี่น้องกันน่ะได้ถือว่าขอว่ายืมว่าอะไรกันอย่างเงี้ยน้องว่าอะไรแต่โอ้โหวันหนูไปบ้านเขาอะแบบนั้นน่ะมันไม่ไหวไม่ไหวหนูเป็นนักเลงพอนะพี่เฮ้ยเอางี้ดีกว่าว่ะครับผมพูดกับพวกนี้นะจบไปมันจะได้เป็นพวกเป็นพ้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกูก็ผมก็บากหน้ามาคุยกับน้องเขาเนี่ยกับทิพย์ดีเนี่ยแล้วก็มีคุณนายนั่งอยู่ด้วยกูก็เห็นแววตาหน้าตาแล้วก็เขาเป็นนักสู้คู่กับกูมาเนี่ยแล้วกูจะทำเขาไม่ลงหรอกจะไปทำเลยเอางี้เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลกันไปแล้วกันเขาบอกได้พี่แล้วก็พี่เองแล้วกันนะเขาบอกว่ากันผมก็บอกว่าเอาไปพวกมึงกับเอาไปแบ่งกันแล้วก็ทำ1.5กันแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวก่อนปีใหม่กันจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวก็จบแล้วก็จะไปดูเรื่องนี้กูขอกันแล้วกันแล้วก็ส่วนเรื่องเนี่ยค่ะก็มีการต่อรองกันค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันนะขอ1.5 ล้านแล้วกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเนาะบอก2 กิโลครับนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก1คลิปค่ะระหว่างที่คุยกันกับภรรยาอธิบดีกรมการข้าวกับนายจอเนี่ยนะคะยังมีการพูดพาดพิงถึงอธิบดีกรมฝนหลวงว่าคนที่จะติดคุกด้วยก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงค่ะโดยอ้างว่ามีการล็อก TOR ถ้าไม่ให้เรื่องบานปลายพยายามให้จ่ายนายสอจะได้จบๆเพราะว่าก็มีการนักข่าวกันแล้วด้วยนะคะไอ้คุณนายพี่นิดนึงบุญสงใช่ไหมค่ะบุญสงคนนี้เนี่ยนะคุณนายไม่ต้องไปเสียใจมันแค่ละใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่มันอยู่ที่สศาลาดังนั้นเนี่ยไปจัดการที่สศาลาเสียทุกอย่างจบหมดไอ้พวกนั่นไอ้พวกไอ้แมลงหวีแมลงวันอย่าไปใส่ใจเพราะว่ามันไม่มีใครไปทำอะไรตรงนั้นได้เพราะว่าที่เป็นคนที่จะเป็นข่าวคือสศาลาและผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคนที่จะเหนื่อยมากต่อไปเนี่ยติดคุกด้วยก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงทำไมเขาต้องติดคุกล่ะคะพี่เขายังไม่ได้ซื้อเลยไม่ใช่หรอคอยดูกันแล้วกันนะการล็อกสเปคเนี่ยการล็อกสเปคเนี่ยนะผมจะบอกให้นะมันผิดพรบหัวจับซื้อจับจ้างล็อกสเปคเขียน TOR อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ล็อกสเปคเขียน TOR เอาเครื่องรัสเอาตัวถังรัสเซียแล้วการบริษัทเอฟเนี่ยพาอธิบดีและคนเขียน TOR พอไปเช็คโกโซโลเกนผิดเลยแต่ตอนนี้ผิดแล้วเพราะฉะนั้น2-3เรื่องนี้ติดคุกครับ
แล้วเดี๋ยวชั้นกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยซึ่งมีเก้าไก่เนี่ยไอ้แท้งเนี่ยสสแท้งเนี่ยเป็นประธานเนี่ยและสสพัฒนาเป็นรองประธานเนี่ยมันรอดหนักเลยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่อธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาอ้างว่าฝนหลวงเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริมันพุทธิฤทธิ์ได้อย่างไรทีนี้ก็ตายแล้วทีนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้คือคุยกับนายจอนะคะคส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะอันนี้เป็นภรรยาธิบดีกรมการข้าวคุยกับนายสอค่ะนายสอศาลาเป็นการคุยกันหลังจากที่มีการโอนเงินไปให้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังโอนให้ไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้ก็คือล้านห้าทำให้ต้องมีการเจรจาว่าต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลืออีกแล้วก็บอกว่าเขาจะไปคุยอะไรมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับตนค่ะเขาแบบว่ามันเหมือนพูดแล้วมันไม่ค่อยจะจบอะค่ะพี่ตอนนี้ก็สรุปแล้วอ่ะร้านห้าอ่ะใช่ไหมคะพี่ร้านห้าก็หักออกมันห้าหมื่นแล้วก็หมื่นหนึ่งเป็นหกหมื่นที่เขามาเอาน่ะนะคะคราวนี้เขาก็ยังแบบบอกว่าฝ่ายเอกสารน่ะตามค่ะตามแล้วขอแสนหนึ่งอ่ะจ่ายที่เขาร้านตีนะเอามาให้พี่ค่ะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวคราวนี้ข้อตกลงคือร้านห้าถ้าเบิกไปแล้ว6มันก็เหลือร้าน4หมื่นร้าน4แสน4หมื่นแค่นั้นนะส่วนที่เหลือเขาจะไปคุยอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวสีไม่รับรู้ไม่รับทราบหนูก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอกสารน่ะมันจะไปที่อื่นเขาอาจจะไปร้องที่อื่นประมาณนี้ไม่มีหรอกถ้าจบตรงนี้มันก็จบตรงนี้จะไปที่อื่นได้ไงแล้วฝืนมันจะไปฝืนข้อตกลงที่ผมกำหนดไว้ได้ไงไม่มีหรอกเขามันก็แกล้งเขาบอกว่าเขาอ้างไปถึงแบบมันจะต้องเอาไปจ่ายหลายส่วนคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรอย่างไรมันจบแค่นี้คุยกันจบก็คือจบค่ะพี่อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวหนูไปหาพี่ดีกว่าต้องพักคุยกันถึงแล้วค่ะพี่ครับเสียงเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่เนาะในสอสลาเหรอใช่ก็เขาบอกว่าสีเขาแทนเดียวกับสีแต่เขาบอกว่าไม่มีการเรียกรับเงินนะแต่ตามคลิปเป็นแบบนี้ค่ะแต่ยืนยันบอกไม่เกี่ยวนะคะครับแต่ว่านายดนุเดชค่ะก็ยังเผยต่ออีกนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีการติดตามแล้วก็ติดต่อรับเงินกันหลังจากที่มีการแถลงข่าวของนายศรีสุวรรณเมื่อ20ธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นจึงมีการนัดพูดคุยกันระหว่างนายจอกับอธิบดีกรมการข้าววันที่21ธันวาช่วงเที่ยงนะคะเช่นเดียวกันกับเลขาของนายจอที่ปรากฏภาพที่กรมการข้าวเช่นเดียวกันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จึงเป็นที่มาของคลิปเสียงคลิปแรกรวมถึงสลิปการโอนเงินมี2ฉบับค่ะฉบับแรก 50,000 บาทโอนวันที่21ธันวาคมอีกสลิปหนึ่ง 10,000 บาทวันที่23ธันวาคมโดยมีการอ้างว่าได้โอนให้กับเลขาแล้วชื่อบัญชีก็เป็นชื่ออีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบัญชีม้านะคะนี่คือหลักฐานนะคะพร้อมกันนี้ยังมีแชทข้อความบางส่วนค่ะที่มีการเขียนมาว่า1ขีดพอค่ะเนี่ยค่ะ1ขีดพอค่ะจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่เขาจะได้จบก่อนที่จะมีการถามขอเลขบัญชีซึ่งก็พบว่ามีสลิปการโอนเงินด้วยนะคะซึ่งคุณดนุเดชเนี่ยยังให้ข้อมูลด้วยว่าสำหรับการคุยต่อรองกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยทางภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเคยเดินทางไปพบที่บ้านพักที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับที่ปรึกษาท่านหนึ่งด้วยช่วงปลายปีที่แล้วค่ะอ้างบอกว่าเพื่อพูดคุยกันเรื่องการจ่ายเงินนะคะค่ะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยมีหลักฐานออกมานะคะมีภาพมีคลิปเสียงที่ระบุว่าเป็นเสียงคุณสอสาราแล้วก็คุณจอจานพูดคุยกับภรรยาของอธิบดีนะคะนักข่าวเรา